สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ MFK Club นะครับคลับสำหรับคนที่ชอบน้ำหอม MFK เหมือนกันกับผมนะครับเราพูดเรื่องกลิ่นน้ำหอมที่เราชอบกันมาเยอะแล้วใช่ไหมครับในเทปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องกลิ่นที่เราไม่ชอบกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่บางคนก็น่าจะมีกลิ่นที่แบบไม่ถูกด้วยเลยหรือว่าไม่ชอบเลยบ้างเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างผมเองเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่ผมไม่ชอบเลยทนไม่ไหวเลยเนี่ยชัดเจนมากก็คือโทบาโคหรือพวกกลิ่นแนวยาสูบพวกอินเซนส์ควันอะไรพวกนี้แล้วก็อีกกลิ่นนึงครับที่ผมก็งงเหมือนกันว่าอ้าวทำไมผมถึงอยู่กับมันไม่ได้ก็คือกลิ่นเหล้านะครับสารพัดกลิ่นเหล้าต่างๆหลังจากได้มาเล่นน้ำหอมนิชหลายๆแบรนด์เนี่ยผมก็ได้เซอร์ไพรส์กับการค้นพบเหมือนกันว่าบางแบรนด์เนี่ยผมอยากใช้มากเลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือโอ้ไม่ไหวผมใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่เขาใส่เหล้าหมดเลยนะครับและบางแบรนด์ก็มีกลิ่นโทบาโคแฝงอยู่ในน้ำหอมส่วนใหญ่เหมือนกันซึ่งทำให้อยากใช้ก็ใช้ไม่ได้นะครับและก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเนื้อหาเนี่ยผมอยากจะบอกกับทุกคนสามารถจะร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกันได้นะครับผมจะสร้าง Google Form ขึ้นมาสำหรับทำการสำรวจเพื่อนๆที่อยากจะแชร์แบ่งปันว่ากลิ่นอะไรในน้ำหอมที่เพื่อนๆไม่ชอบหรือทนกับมันไม่ได้จริงๆนะครับมีโอกาสผมก็จะสรุปมาเล่าสู่กันฟังถ้าเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังนะครับเกิดคลิกไปแล้วฟอร์มนี้มันใช้งานไม่ได้ก็แสดงว่ามีการปิดฟอร์มไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็จะเปิดฟอร์มไปเรื่อยๆเพื่อค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังนึกสนุกอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือกลิ่นที่ตัวเองไม่ชอบก็สามารถจะทำได้ผมจะใส่ลิงก์ของ Google Form นี้เอาไว้ในคอมเมนต์แรกและจะปักพินเอาไว้นะครับกิจกรรมนี้ไม่มีรางวัลอะไรนะครับร่วมสนุกกันเพื่อแบ่งปันแล้วก็แชร์เรื่องราวกันแต่ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของกลิ่นที่อาจจะมีคนไม่ชอบกันนะครับอยากจะพูดเรื่องของฟอร์แมตของน้ำหอมตัวน้ำหอมเนี่ยมันจะมีน้ำหอมที่เป็นแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมที่เป็นน้ำมันนะครับซึ่งน้ำหอมส่วนใหญ่ที่เราเจอกันในห้างสรรพสินค้าพวกดีไซเนอร์แบรนด์นิชแบรนด์หรือว่าน้ำหอม MFK เนี่ยก็จะเป็นน้ำหอมประเภทแอลกอฮอล์เบสก็คือเป็นแอลกอฮอล์ทีนี้ก็จะมีเพื่อนบางคนที่ผมได้ยินมาว่าเขาแพ้แอลกอฮอล์ฉีดแอลกอฮอล์ลงผิวแล้วก็จะเป็นผื่นแดงคันอะไรแบบนี้ครับก็จะมีทางออกครับก็จะไปใช้น้ำหอมที่เป็นเบสน้ำมันได้ซึ่งอยากจะแนะนำไว้น้ำหอมแบรนด์ไทยที่ทำเบสน้ำมันเยอะๆเลยก็คือแบรนด์ Butterfly นะครับแต่สำหรับผมซึ่งกลับกันผมเป็นคนที่แพ้น้ำมันผมจะใช้ออยล์ไม่ค่อยได้ครับก็จะแพ้ได้ง่ายมีผื่นอะไรขึ้นได้ง่ายผมก็เลยใช้แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์กับผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเรามาพูดเรื่องของกลิ่นในน้ำหอมกันดีกว่าซึ่งในแต่ละกลิ่นที่ผมยกตัวอย่างมาพูดคุยให้ฟังเนี่ยผมจะบอกเพื่อนๆด้วยว่ามันมีการระบุไว้ใน Official ครับว่ามีกลิ่นเหล่านี้อยู่ในน้ำหอมตัวไหนของ MFK บ้างดังนั้นถ้าเราไม่ถูกกับกลิ่นนั้นหรือเราไม่ชอบเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้หลีกเลี่ยงน้ำหอมได้ถูกนะครับน้ำหอมหลายๆตัวที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามีส่วนผสมหรือกลิ่นอะไรเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นพวกนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในน้ำหอมแต่ละตัวเขาใช้กลิ่นจากที่ผมทราบแบบเป็น10กลิ่นเลยนะครับไม่ได้ใช้แค่ไม่กี่ตัวเท่าที่เราเห็นตามเว็บไซต์ Official หรือว่าตามเว็บ Community อย่าง Fragrantica หรือว่า Base Note ยังไงก็ควรทดลองดมดูลองใช้ดูกับตัวเทสเตอร์ก่อนนะครับจะได้ชัวร์ๆว่าเอ๊ะอันนี้มันแอบมีอะไรที่เราไม่ชอบหรือเปล่าผมยกตัวอย่างได้นะอย่างเรื่องโทบาโคเนี่ยมีน้ำหอมที่เขาไม่ได้ระบุเลยว่ามีโทบาโคอยู่นะครับเป็นน้ำหอมกุหลาบตัวหนึ่งแล้วก็ผมก็ซื้อมาใช้แล้วผมก็รู้สึกอึดอัดมากรู้สึกสงสัยมากว่าได้กลิ่นแบบยาสูบอยู่ในนั้นผมก็เลยแชทไปถามอาจารย์ที่เป็นคนทำน้ำหอมเขาก็ยังบอกว่าโอ้เหมือนกับรู้ได้ยังไงว่าเขาใส่โทบาโคลงไปในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนไว้เพราะว่าไม่ได้ใส่เยอะผมก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะผมอะแพ้ผมใช้มันไม่ได้ผมก็เลยถึงรู้สึกได้เมื่อกี้พูดถึงโทบาโคกับเหล้าไปแล้วใช่ไหมครับคือ2กลิ่นที่ผมอะไม่ถูกด้วยเลยนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังค้นพบแค่2กลิ่นนี้นะที่ถ้าน้ำหอมมี2อย่างนี้ผมก็จะหลีกเลี่ยงเลยผมก็จะไม่ใช้ไม่ซื้อนะครับกลิ่นเหล้าเนี่ยจากข้อมูลที่เราทราบไม่มีน้ำหอม MFK ตัวไหนที่มีกลิ่นของเหล้าเป็นจุดเด่นจุดขายเขาเลยไม่มีนะครับผ่านแล้วก็สำหรับโทบาโคเนี่ยไม่ได้มีน้ำหอม MFK ตัวไหนเหมือนกันที่ระบุว่ามีโทบาโคแต่เสริมไว้แล้วกันครับเพราะว่าในน้ำหอมของ MFK เนี่ยจะมีทองคบีนและทองคบีนเนี่ยเขาจะเขียนคำอธิบายไว้ว่ามันจะมีองค์ประกอบที่อาจจะมีกลิ่นบางส่วนคล้ายกับโทบาโคได้
ดังนั้นก็เลยมาแชร์กันแทนครับว่าทองคาบีนเนี่ยมันพบในน้ำหอม MFK ตัวไหนบ้างก็จะมีอควาวิเทที่เป็น EDT นะครับอะไมริสออม EDT อะไมริสออมเอ็กสเทรดทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่ชัดเจนว่ามีการระบุว่ามีทองคาบีนผมเองเวลาลองใช้น้ำหอม3ตัวนี้ก็อาจจะต้องลองระมัดระวังและสังเกตมากขึ้นว่าเอ๊ะมีความรู้สึกอะไรแปลกๆที่เราเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับผมก็ไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมานะครับว่ากลิ่นในน้ำหอมเนี่ยมันมีกลิ่นที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ถูกด้วยมันน่าจะมีกลิ่นอะไรบ้างก็หยิบบางส่วนมานะครับพูดคุยแชร์กับเพื่อนๆกลิ่นอันดับแรกเลยครับกลิ่นมัสครับ กลิ่นมัสเนี่ยมันมีความไม่หอมไม่เหม็นบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนกลิ่นเหงื่อบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนกลิ่นตุนะครับผมรู้สึกว่ากลิ่นตุที่ผมได้ใน MFK ตัวลูมิแอนัวออมกับเฟมที่ผมเอามารีวิวในอีกคลิปนึงที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นกลิ่นมัสที่น่าจะเป็นมัสที่เข้มข้นในปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันเลยถูกดิสคอนไปอันนี้คิดว่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างกลิ่นมัสเองเนี่ยก็อาจจะเป็นกลิ่นที่หลายๆคนไม่ชอบเลยนะครับรู้สึกว่ามันเหม็นอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ต้องบอกว่ากลิ่นมัสเนี่ยครับเป็นกลิ่นที่คุณฟรานซิสโกจองอ่ะเขาชอบใช้ในน้ำหอมของแบรนด์ MFK มากๆดังนั้นถ้าเรามีปัญหากับกลิ่นมัสเนี่ยสงสัยจะใช้น้ำหอม MFK ไม่ได้ไปเยอะเลยมีน้ำหอมตัวไหนบ้างที่ระบุไว้ว่ามีมัสอยู่นะครับก็ตั้งแต่ Aqua Universalis EDT Aqua Universalis Forte Aqua Universalis Cologne Forte ก็คือยกซีรีส์ Aqua Universalis ทั้ง3ตัวเลยแล้วก็ Aqua Celestia EDT Aqua Celestia Forte Aqua Celestia Cologne Forte Aqua Celestia ก็ทั้ง3ตัวเช่นกันนะครับ Aqua Vitae Cologne Forte Aqua Media Cologne Forte อ่ะแถมเพื่อนไปอีก2คนในทั้งหมดที่พูดไปนี้มีมัสทั้งสิ้นนะครับจะเห็นว่า Aqua Series เนี่ยใช้มัสเยอะมากเป็นองค์ประกอบหลักของซีรีส์นี้แทบทุกตัวเลยนะแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะมีอูด Extrate นะครับ Apom Version 2024 Amiris Femme นะครับ Alaros Low Alaros Petit Matang แล้วก็ Gentle Fluidity ทั้ง Silver แล้วก็ตัว Gold นะครับและก็724เรียกว่าเยอะมากเลยเห็นไหมครับสำหรับกลิ่นมัสเป็นกลิ่นหลักที่ MFK ใช้นะครับแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นกลิ่นยอดนิยมกลิ่นหนึ่งที่มีคนมีปัญหากันเยอะต่อไปครับก็คือกลิ่นอูดหรือว่ากลิ่นของไม้กฤษณาก็มีคนที่ชอบแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบเหมือนกันจริงๆกลิ่นอูดของ MFK เนี่ยผมคิดว่าเป็นกลิ่นที่เบาบางแล้วก็อ่อนโยนแล้วก็ใช้ง่ายมากๆไม่ได้รุนแรงเลยดังนั้นใครไม่ถูกกับกลิ่นอูดก็ยังอยากขอให้ลองใช้เปิดใจกับกลิ่นอูดของ MFK ดูเผื่อคุณอาจจะชอบผมเนี่ยเคยลองกลิ่นอูดของยี่ห้ออื่นใช้ไม่ได้พอมาเจอ MFK คือแฮปปี้มากครับเพราะผมใช้ได้ทุกตัวเลยแต่ถ้าถามว่ากลิ่นอูดมีในน้ำหอมตัวไหนของ MFK บ้างก็คือซีรีส์อูดทั้งเซตนั่นแหละครับ6ตัวด้วยกันตั้งแต่อูดเอ็กซ์เทรดอูดซิลมูดอูดซิลมูดเอ็กซ์เทรดอูดซาตินมูดอูดซาตินมูดเอ็กซ์เทรดนะครับต่อไปครับก็คือแพทเชอรี่นะฮะหรือว่าพิมเซนเป็นกลิ่นที่มีความดินนะครับมีความแบบหอมระเหยมีความเหมือนสดชื่นเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับเขาว่ากันว่าแพทเชอรี่เนี่ยถ้าอยู่ในน้ำหอมตัวไหนแล้วก็จะดูหรูหราขึ้นมาทันทีและเหมือนอย่างในน้ำหอมตัวดิสคอนตัวในตำนานอย่างลูมิแอนัวนะครับของ MFK ที่ใช้กุหลาบและแพทเชอรี่เป็นคู่กลิ่นสำคัญมาดูกันครับว่าในน้ำหอม MFK ปัจจุบันนี้มีตัวไหนบ้างที่ระบุไว้ว่ามีแพทเชอรี่นะครับก็จะมีอูดเอ็กซ์เทรดมัสคูลินพูเรลแล้วก็เฟมินินพูเรลนี่เห็นไหมครับ4ตัวนี้นี่เองนะดังนั้นถ้าใครไม่ถูกกับแพทเชอรี่ก็จะได้ระมัดระวังได้ถูกนะครับต่อไปก็เป็นกลิ่นยอดฮิตอีกกลิ่นหนึ่งครับที่ช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับน้ำหอมก็คือกลิ่นของวานิลานั่นเองหอมหวานวานิลานะน้ำหอมมีเสน่ห์ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีวานิลาทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับแต่ก็มีคนไม่น้อยใช่ไหมครับที่เจอกลิ่นวานิลาเข้าไปแล้วก็โอ้ยเบียนหัวมันก็อาจจะขึ้นกับความเข้มข้นขึ้นกับการผสมด้วยนะครับเข้าใจได้จริงๆนะครับว่ามันติดท็อปนะครับของกลิ่นที่บางคนก็อาจจะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ MFK ตัวไหนบ้างที่ระบุไว้ว่ามีวานิลาอยู่อย่างชัดเจนก็จะมีตัว Aqua Vitae นะครับตัว EDT แล้วก็อูด Extrate แล้วก็อูดซาตินมูดอูดซาตินมูด Extrate Apom Version 2024 Amiris Om Extrate กรองซัวแล้วก็ Gentle Fluidity ทั้ง Silver และ Gold ก็
ก็มีวานิลาอยู่ทั้งคู่แต่ก็ต้องหมายเหตุไว้ก่อนว่าตัวที่มีเยอะคือโกลนะครับ Gentle Fruity Silver ถึงจะมีวานิลาระบุไว้ก็จริงแต่ก็มีน้อยมากไม่ค่อยรู้สึกเลยนะถัดจากวานิลาก็อยากจะพูดถึงแอมเบอร์กันบ้างแอมเบอร์เนี่ยเป็นกลิ่นปริศนาจริงๆกลิ่นหนึ่งที่เรียกว่าจากข้อมูลที่ไปศึกษานะครับเขาบอกว่าอัมพันเนี่ยจริงๆมันไม่มีกลิ่นนะครับที่แบบที่ดึงออกมาได้แต่มันเป็นกลิ่นที่เขาสร้างขึ้นมาโดยแอมเบอร์เนี่ยจะสร้างกลิ่นให้มันมีลักษณะของความอบอุ่นแบบนี้นะครับแล้วก็มักจะใช้คู่กับวานิลาบ่อยๆเลยนะอยู่ในน้ำหอมจำนวนมากเลยนะครับที่ต้องการให้เกิดความหนักแน่นอบอุ่นจริงๆเวลาเราอยากรู้ว่ากลิ่นอะไรเป็นยังไงเนี่ยทุกวันนี้เขามีหัวเชื้อพวกน้ำมันหอมระเหยหรือหัวเชื้อน้ำหอมขายอย่างตัวนี้เป็นกลิ่นวอร์มแอมเบอร์ครับก็ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะก็ไปลองหามาดมนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่มีปัญหาหรือบอกว่าตัวเองแพ้กลิ่นแอมเบอร์แต่ถ้ามีใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบน้ำหอมที่มีระบุว่ามีแอมเบอร์อยู่เลยเนี่ยไม่อยากใช้เลยนะครับก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าในน้ำหอมของ MFK ที่มีการระบุไว้ว่ามี Amber Wood หรือว่า Amber Scent อะไรแบบนี้มีตัวอะไรกันบ้างก็ตั้งแต่Oud X-Rayed Oud Satin Mood Oud Satin Mood X-Rayed Apom Version 2024 Amiris Om X-Rayed Amiris Femme Lomara Rose Baccarat Root 540 Baccarat Root 540 X-Rayed กรองสัว Gentle Fluidity Silver และก็ Goldและก็เช่นเดิมครับเยอะในโกลนะครับในซิลเวอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีแอมเบอร์เท่าไหร่หรอกถึงจะระบุไว้ว่ามีต่อไปก็เป็นกลิ่นปราบเซียนอีกแล้วครับก็คือกลิ่นของดอกไม้ขาวนะครับซึ่งผมจะหยิบมา3ตัวเลยรวมกันเลยนะครับก็คือพวกบูเก้ออฟไวท์ฟลาวเวอร์นะครับพวกช่อดอกไม้ขาวแบบรวมๆแล้วก็มะลินะครับหรือว่าพวกจัสมินแล้วก็ออเรนจ์บลอซัมซึ่งก็เป็นกลุ่มของดอกไม้ขาวเหมือนกันนะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็บอกว่าก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่ชอบกลิ่นของมะลิหรือกลิ่นของพวกดอกไม้ขาวหรือดมแล้วอาจจะมีความรู้สึกเวียนหัวนะครับบอกเลยครับว่าดอกไม้ขาวเนี่ยเป็นหนึ่งในกลิ่นที่ MFK ชอบใช้เยอะมากอีกเช่นกันพอๆกับมัสเลยนะครับถ้าเราไม่ชอบดอกไม้ขาวขึ้นมาก็อาจจะใช้ MFK ได้น้อยลงไปเยอะเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าน้ำหอมตัวไหนของ MFK ที่มีพวกดอกไม้ขาวเหล่านี้ทั้ง3ประเภทนี้รวมๆกันอยู่ในนั้นบ้างก็จะมี Aqua Universalis Aqua Universalis Forte Aqua Universalis Cologne Forte ยกซีรีส์ Aqua Universalis อีกแล้วนะครับแล้วก็ Aqua Celestia Forte Aqua Celestia Cologne Forte แล้วก็ Aqua Vitae Forte แล้วก็ Amiris Femme ExtrateBaccarat Root 540 Baccarat Root 540 Extract Feminine Plural Petit Matang 724แล้วก็ Apom Version ปี2024นี่เองนะครับเหล่านี้ก็มีดอกไม้ขาวอย่างใดอย่างหนึ่งที่บอกไปทั้ง3อย่างเป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นกลิ่นสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆจากข้อมูลที่บอกว่ามีคนไม่ชอบเยอะนะครับหลายๆกลิ่นที่ผมดึงออกมาว่าเอ้ยมันปรากฏอยู่ในน้ำหอม MFK บางตัวนะก็คือกลิ่นของซินนามอนครับหรืออบเชยนั่นเองเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากเลยนะผมชอบซินนามอนมากๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องดื่มหรือเวลามันจะอยู่ในน้ำหอมก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ซินนามอนก็อาจจะทำให้บางคนเวียนหัวแล้วก็ไม่ชอบกลิ่นของมันที่มันมีความเป็นเครื่องเทศก็ได้น้ำหอม MFK อะไรนะที่มีซินนามอนระบุอยู่นะครับก็จะมี Aqua Vitae Forte Oud Satin Extrate Amiris Om Extrate แล้วก็กรองสัวนะครับดังนั้นถ้าใครไม่ชอบซินนามอนแล้วก็อาจจะต้องระวัง4ตัวนี้หน่อยนะครับแถมให้อีกนิดนึงนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับว่าคนไม่ชอบเยอะกลิ่นเหล่านี้แต่ผมอยากจะแถมเผื่อเพื่อนๆ นะเคยได้ยินมาบางคนเขาไม่ชอบกลิ่นพวกนี้ก็คือกลิ่นของน้ำผึ้งนะครับต้องบอกว่าในน้ำหอม MFK ทั้งหมดเนี่ยที่มีการระบุกลิ่นเอาไว้อย่างเป็นทางการในเว็บ Official เนี่ยว่ามี Honey Accent อยู่เนี่ยคืออาราโรสนะครับดังนั้นสาวๆที่ไม่ค่อยชอบน้ำผึ้งนะครับจะใช้อาราโรสก็ลองกลิ่นก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยนะครับมาให้อีกกลิ่นนึงครับก็คือกลิ่นมิ้นท์นะกลิ่นสดชื่นที่บางคนเรียกว่าเป็นกลิ่นยาสีฟันในน้ำหอม MFK ที่ระบุไว้ว่ามีกลิ่นมิ้นท์ก็คือ Aqua Celestia EDT แล้วก็ Aqua Celestia Forte 2ตัวนี้นะครับก็กลิ่นของ Aqua Celestia ที่มีความfloral fruity เนี่ยมันมิ้นท์อยู่ในนั้นนะตัวแถมตัวสุดท้ายครับกับดอกไม้เหลืองอย่างกระดังงาหรือว่าอีลังอีลังนะ
ก็มีเพื่อนบางคนบอกเหมือนกันว่าเอ้ยไม่ชอบกลิ่นดอกไม้เหลืองเลยจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำหอม MFK ที่มีกลิ่นดอกไม้เหลืองระบุไว้ชัดเจนก็จะมี Aqua Vitae Forte แล้วก็ Apom 2024นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือหลากหลายกลิ่นนะที่ผมลองรวบรวมมานะครับแล้วก็ไปดูมาให้ว่าในน้ำหอม MFK ตัวไหนเนี่ยระบุไว้ในเว็บ Official ว่ามีกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็เอาที่มันชัดเจนนะครับเพราะว่ากลิ่นที่ถูกระบุไว้ใน Official ก็แสดงว่ามันคงมีบทบาทมันคงเป็นสิ่งที่เขาอยากสื่อสารแล้วก็มันคงเป็นสิ่งที่เวลาเราดมในน้ำหอมแล้วเนี่ยอาจจะได้ค้นพบมันนะครับก็เอามาแชร์กันอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์น้ำหอม MFK อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เวลาผมอัพคลิปจะได้ทราบก่อนใครเลยให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับและพบกันใหม่กับรายการ MFK Club กับผมเจเจริญในเทปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ